ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านเนสในรายการเจรี่ละกันนะครับคือมันไม่เชิงเป็นแก๊สเจ็ตนั้นนะโอเคก็อย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยครับเป็นแก้วเก็บความเย็นและหรือความร้อนนะครับยี่ห้อไทโซหรือเทโซอะไรสักอย่างนึงซึ่งกำลังเป็นกระแสมากใน TikTok นะครับซึ่งบอกก่อนว่าไม่ได้ซื้อมาใช้เองนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเรามีแก้วเยติของปลอมอยู่แล้วรู้ได้ไงว่ามันปลอมเพราะว่ามันลอกจ้าประมาณนี้ไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ของปลอมนะครับแต่ว่าจะแล้วก็ไม่ได้จะมาเสนอขายหรือว่ามานำเสนอพรีวิวอะไรมากมายนะแต่จะมาบอกว่าแก้วพวกนี้มันดีกับชีวิตเราแล้วก็กับสิ่งแวดล้อมมากนะครับเพราะว่ามันเก็บความเย็นเนาะอย่างเช่นแบบเวลาเราดื่มน้ำเย็นอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเที่ยวไปเติมน้ำแข็งบ่อยๆซึ่งแน่นอนขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งก็จะมีการใช้สาร CFC มีการใช้พลังงานไฟฟ้าใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะประหยัดน้ำแข็งได้โลกเราก็จะร้อนน้อยลงนะครับปรากฏการณ์โลกร้อนมันกำลังเป็นอะไรที่แบบหลายคนที่ไม่คิดอะไรกับชีวิตก็จะไม่รู้สึกเรื่องนี้นะโอเคก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับจากการใช้แก้วนะแต่ว่าก็ใช่ว่ามันจะมีแต่ข้อดีนะข้อเสียมันก็มีก็อย่างเช่นต้องพกพาจากเดิมที่แบบถือของพลุงพลังมือถือกระเป๋าตังกุญแจรถก็ต้องมาเพิ่มอันนี้อีกอะไรแบบเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละได้อย่างเสียอย่างนะครับอ่ะโอเคอันนี้เราขอเก็บไปแล้วนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะมันเก็บความเย็นได้ดีมากนะครับแม้ว่าจะเป็นของปลอมก็ตามนะแต่ว่าถ้าจะเอามาใส่ของร้อนก็ระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นพวกของปลอมอะไรเงี้ยแบบสแตนเลสคุณภาพต่ำอ่ะแบบไม่ใช่ฟู้ดเกรดอะไรเงี้ยเจอกับของร้อนมันก็จะขับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกมาอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยมาใส่ของร้อนหรอกเนาะหรือเปล่าส่วนตัวนะไม่เคยใส่ของร้อนเลยนะครับถามว่าเป็นเรื่องใหม่ไหมไม่ใหม่เลยนะฮะสมัยก่อนที่แบบแม่ลูกอ่อนเนาะต้องเตรียมน้ำอุ่นน้ำร้อนไปชงนมให้ลูกระหว่างวันอะไรเงี้ยเขาก็ใช้กระติกประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่ทรงนี้นะมันดีกว่านี้ มันมีนวัตกรรมแบบกดเพื่อแบบเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็กดอีกทีเพื่อปิดอะไรเงี้ยวงแหวนรอบในรอบนอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพยายามหารูปอินเสิร์ตให้ดูนะฮะประมาณนั้นอ่ะมาดูเทโซสักทีนะครับก็มันไม่ใช่ของเราเองนะยืมของน้องเข้ามารีวิวนะครับก็เลยจะไม่ได้อินสักเท่าไหร่นะฮะเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอย่างที่ตาเห็นละกันนะโอเคอันนี้คือตัวแก้วนะครับก็จะมีโลโก้อยู่ตรงนี้ด้านล่างมียางกันลื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้มีให้มาตั้งแต่โรงงานผลิตแก้วอันนี้นะครับมันต่างกันเนาะต่างนิดนึงครับไม่ได้มีมาจากโรงงานผู้ผลิตนะแต่ว่าร้านค้าเขาแถมให้นะครับอันนี้นะ แล้วก็ไอ้ที่แถมให้ก็จะมีสติกเกอร์เอามาติดแบบตกแต่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แปรงทำความสะอาดหลอดนะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าหลอดด้านในมันเป็นหน้าตายังไงนะครับอีกทีนึงนะนี่คือกล่องนะครับของปลอมของแท้ก็ไม่รู้เหมือนกันดูไม่เป็นนะฮะแต่อย่างที่บอกแหละถ้าเอามาใส่ของเย็นไม่น่ากังวลไม่น่าเป็นห่วงนะแต่ว่าถ้ามาใส่ของร้อนต้องแบบเลือกให้ดีนิดนึงนะถ้าเป็นของแท้มันก็การันตีเรื่องของคุณภาพของวัสดุที่ใช้ผลิตอะไรเงี้ยปลอดภัยต่อสุขภาพใดๆนะครับมีสีประมาณนี้เหรอ6สีเหรออ่าฮะโอเคไม่ควรจะทำให้มันมีหลายสีจนเกินไปนะครับให้แบบFC ต้องไปติดตามหาตามล่าเพื่อมาเก็บสะสมอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นถุงใส่นะครับถุงใส่แก้วแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่องทีนึงอะไรแบบนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นพวกแท็กต่างๆนะครับคู่มือวิธีการเอาประกอบวิธีการถอดแยกชิ้นส่วนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือคุณสมบัติไปอ่านเองคือถ้ามันเป็นภาษาไทยจะอ่านให้อยู่นะแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะ Welcome Insulated Bottle
ันนี้ขนาด 1,200 มิลลิลิตรนะครับ 1.2 ลิตรใหญ่มากใหญ่สูงกว่าเยติมากนี่นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบ QC ผ่านการ QC แล้วอะไรเงี้ยนะครับเป็นบัตรรับประกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นเชือกนั้นนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะฮะที่เป็นภาษา3ภาษานะครับมีจีนอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูด้านในกันนิดหนึ่งนะครับก็ใหญ่โตนะมีหูหิ้วแบบนี้เพราะว่าปัญหาของแก้วเยติที่เป็นทรงแบบเนี้ยก็คือมันไม่มีที่หิ้วนะครับลำบากผู้ใช้งานต่างๆไปซื้อกระโปรงกระเป๋ามาใส่อะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็มีหูหิ้วมาจากโรงงานนะครับแต่ก็เหมือนเดิมได้อย่างเสียอย่างนะหูหิ้วมาก็น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะแต่ว่าก็เพิ่มความสะดวกนะเดี๋ยวเปิดให้ดูหลอดภายในเปิดให้ดูภายในมีใส่ไอตัวดูดความชื้นดูดออกซิเจนมาครับซิลิก้าเจลแล้วก็ใต้แก้วก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นะเห็นตรงก้นแก้วไหมครับมันจะเขียนว่า SUS 304นะก็คือ Stainless Steel 304นะ Stainless มีหลายเกรดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกรดที่ไม่ใช่ถนนเส้น304นะอันนี้ก็คือเป็นเกรดที่แบบสามารถใช้กับอาหารได้ปลอดภัยอะไรเงี้ยนะครับอารมณ์ประมาณแบบหม้อของซีบราอะไรเงี้ยนะเครื่องครัวแบบยี่ห้อซีบรานะสแตนเลสแท้อะไรเงี้ยอ่ะอันนี้จะเป็นฝานะครับก็จะมีหลอดใส่มาให้นะฮะซึ่งก็สงสัยเหมือนกับที่เราสงสัยน้องเจ้าของนะฮะว่าแล้วมันจะทำความสะอาดยังไงก็คือ ถอดออกมาก็ดึงออกมาตรงๆเลยนะเราไม่ได้ถามน้องนะว่ามันทำอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าดึงออกมาตรงๆเลยก็ดึงได้นะครับแล้วก็เอาแปรงเนี่ยยัดเข้าไปอารมณ์เหมือนกับล้างขวดนมเด็กน้อยอะแบบนี้เสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมเดี๋ยวให้น้องเขาไปล้างใหม่เนาะโอเคก็จากการแล้วก็ฝาเนี่ยมีความพิเศษนอกจากจะมีหูหิ้วแล้วนะครับยังมีที่เปิด2ฝั่งนะมีฝั่งนี้นี่เป็นฝั่งแบบจิบนะครับจิบร้อนจิบเย็นอะไรก็ได้คือแบบฟิลอยากยกอะอยากยกดื่มอะอยากกระดกอะแบบไม่ได้อยากดูหลอดอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวหลอดฝั ่งเล็กฝั่งน้อยจะเป็นตัวหลอดนะครับซึ่งหลอดเนี่ยมันจะเป็นคนละส่วนกับไอ้นี่นะมันจะเป็นคนละส่วนนะครับก็คือเวลาเรางัดขึ้นเนี่ยปึ๊บมันจะไปแบบเชื่อมต่อกันพอดีนะฮะแล้วก็อะไรนะจากการสอบถามการใช้งานกับน้องมาแล้วนะครับก็พบปัญหาการใช้งานคือเวลาดูดอ่ะมันจะเป็นแบบคือชื่อมันก็บอกนะแวคัมแปลว่าดูดนะแวคัมแปลว่าแบบดูดแบบเครื่องดูดฝุ่นอ่ะดังนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับปัญหาของมันก็คือเวลาปิดฝาสนิทแล้วดูดด้วยการใช้หลอดดื่มด้วยการใช้หลอดแบบนี้มันจะดูดไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นแวคคัมอย่างที่บอกนะคือมันเป็นสุญญากาศข้างในอ่ะดูดมาสักพักหนึ่งมันก็จะดูดลิ้นเรากลับนึกออกปะซึ่งก็ทางบริษัทเขาก็คงทำการทดลองมาแล้วก่อนที่จะนำมาจำหน่ายนะครับเขาก็เลยทำรูอันนี้มาให้มันจะมีรูอยู่นะต้องให้ดูข้างล่างใต้ฝาถึงจะเห็นชัดนะครับรูนี้เป็นรูแบบให้ลมมันเข้าไปแทนที่ของเหลวที่ถูกดูดออกมามันจะได้ไม่เกิดสภาพสุญญากาศนะครับนี่รูนี้นะนั่นแหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงก็คือไม่สามารถก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับกับปัญหาความอะไรอ่ะ
ปัญหาความเป็นสุญญากาศยังพบอยู่อะไรอย่างนี้นะถึงแม้ว่าจะมีรูไว้ให้อากาศเข้าไปแทนที่ของเหลวที่ถูกดูดออกมาแล้วก็ตามนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับ การแกะกล่องการแอปว่าแกะกล่องซึ่งจริงๆเขาแกะจนใช้ไปแล้วนะแก้วเทโซนะรุ่นไม่มีรุ่นมีแต่ขนาดปริมาตรของมันน่าจะเป็นรุ่นไปโดยอัตโนมัตินะครับก็คือ40ออนนะ 1,200 มิลลิลิตรนะโอเคตอนนี้ก็คือเสียงดังมากควรจะหยุดการบันทึกภาพไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ของร้านที่จำหน่ายนะครับถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะพยายามหาร้าน official นะครับใน Shopee นะถ้ามีนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะมีอยู่มั้งแล้วก็เดี๋ยวเอามาแปะไว้ให้นะครับแต่ว่าน้องเขาสั่งมาจาก TikTok นะแต่ซึ่ง TikTok เนี่ยมันทำเป็น affiliate กับไอ้นี้ไม่ได้นะก็เดี๋ยวเอาลิงก์มาแปะไว้ให้นั่นแหละนะครับในคำอธิบายใต้คลิปเหมือนเดิมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดไลค์ใช่กดแชร์แค่ subscribe ครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ